สารคามนะครับถือว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความโดดเด่นนะครับซึ่งส่วนมากนั้นก็คือกลุ่มวัฒนธรรมไทยลาวนะครับและเครื่องนุ่มห่มหรือว่าผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาสารคามที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายก็คือผ้าลายสร้อยดอกหมากลายสร้อยดอกหมากนั้นนะครับเดิมเป็นลายที่มีการทอผ้าอยู่ในท้องถิ่นนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าลายโคม3ลายโคม5แล้วก็ลายโคมไฟนะครับชาวท้องถิ่นสารคามเนี่ยได้นำลายทั้ง3ลายนี้มาประยุกต์รวมเข้าด้วยกันให้เป็นลายเดียวสร้อยดอกหมากนี้เป็นคำที่มีความหมายในเชิงจินตภาพของคนในท้องถิ่นมหาสารคามที่มองถึงลักษณะของเส้นสายของช่อดอกหมากที่ย้อยลงมาเป็นเส้นจินตนาการลงมาสู่พื้นผ้าโดยการนำลวดลายเนี้ยมาเรียงต่อกันนะครับให้เป็นลักษณะเป็นช่อเป็นเส้นสายลวดลายเหมือนกับช่อดอกหมากขั้นตอนในการที่เราจะได้มาซึ่งเส้นไหมในการปลูกในการทอผ้าลายสร้อยดอกหมากนะคะก็จะมีกระบวนการเลี้ยงไหมจากไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านนะคะชาวบ้านก็ในชุมชนก็จะเลี้ยงไหมพันธุ์นางน้อยนางลายนางตุ่นซึ่งนางน้อยจะเป็นพันธุ์ที่ชุมชนนิยมเลี้ยงมากที่สุดเพราะว่ามันมีความแข็งแรงชาวบ้านก็จะมีการคัดสายพันธุ์โดยการใช้ภูมิปัญญาในการคัดพันธุ์เขย่ารังไหมแล้วก็ทำการเลี้ยงไหมใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงก็ประมาณเดือนกว่าๆนะคะก็จะได้เส้นไหมออกมาเราได้รังไหมที่สมบูรณ์แล้วเขาก็จะมาทำการสาวไหมซึ่งกระบวนการสาวไหมนั้นโดยภูมิปัญญาชาวบ้านก็จะมีการสาวไหมได้4ลักษณะคือไหมลืบไหมน้อยไหมแรงและไหมเลยแต่เส้นไหมที่จะนำมาใช้ในการทำผ้าลายผ้าสร้อยดอกหมากนั้นนิยมใช้ไหมน้อยนะคะซึ่งไหมน้อยนี้มีความสม่ำเสมอมีความสวยงามจึงนำเอาเส้นไหมนี้มาทำสร้อยดอกหมากเส้นไหมลงกระบุงแล้วก็จะนำเส้นไหมที่สาวได้นั้นมาเข้าหลิ่งนะคะการเข้าหลิ่งเพื่อจะทำเป็นใจไหมทำเป็นปลอยไหมนะคะ
เมื่อได้ปลอยไหมเหล่านี้มาแล้วก็จะนำมาทำการฟอกกาวไหมกระบวนการทำก็เริ่มจากการนำเอาเส้นไหมที่เราสาได้แล้วนั้นมาเข้าสู่กระบวนการฟอกการฟอกกาวไหมก็จะมีกระบวนการฟอกอยู่2 อย่างในอดีตชาวบ้านก็จะใช้ด่างธรรมชาติในการฟอกกาวไหมนะคะก็จะได้จากการเผาขี้เถ้านะคะทำการฟอกให้โปรตีนที่ติดเคลือบกับเส้นใยไหมหรือเขาเรียกซิลิซินนั้นหลุดลอกออกไปแล้วก็จะนำเอาเส้นไหมที่ได้จากการฟอกกาวไหมเรียกว่าไหมดองนั้นมาทำการย้อมอีกทีนึงก็จะเป็นกระบวนการที่จะเราจะต้องนำเส้นไหมนั้นมาผ่านการข้นเครือแล้วก็ทำลำหมี่นะคะกระบวนการที่เราจะทำการข้นเครือหรือลำหมี่นั้นทุกกระบวนการกลุ่มผู้ผลิตจะต้องเอาให้ความสนใจแล้วก็ใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อจะได้ลายสร้อยดอกหมากที่สวยงามและก็สีสันที่สมบูรณ์นะคะThank you.
การตั้งแต่การมัดหมี่การฟอกย้อมหรือว่าการขึ้นลายนะครับจะต้องกระทำโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆนะครับจากนั้นจึงจะมีการให้ผู้ที่มาทอเนี่ยนะครับทอต่อไปได้จนจบผืนนะครับผ้าลายสร้อยดอกหมากนี้นะครับสามารถสะท้อนตัวตนของคนมหาสารคามโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ไทยในวัฒนธรรมไทยลาวที่อาศัยพื้นแผ่นดินนี้มายาวนานนะครับได้สะท้อนตัวตนออกมาผ่านผืนผ้าเพราะฉะนั้นเมื่อได้เห็นผ้าลายสร้อยดอกหมากนี้นะครับความภาคภูมิใจครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันสะท้อนอยู่ในเส้นไหมอยู่ในดอกดวงที่เรียกว่าลายสร้อยดอกหมากปัจจุบันนี้ลายสร้อยดอกหมากจึงถือว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของคนเมืองมหาสารคามซึ่งนับวันจะยิ่งสร้างคุณค่าและสามารถที่จะพัฒนามูลค่าต่อไปในอนาคตได้อย่างภาคภูมิใจและก็เป็นตัวแทนของคนมหาสารคามทุกๆคน